ตอนนี้11โมง11นาทีเฮาใกล้สิฮอดแล้วเนาะอู้คือว่าเมื่อวานเจ้าหาก็กินตอนนี้มาฮอดสวนแล้วนะทุกคนน้องกาอันนี้นี่ก็เป็นอ่างปลาที่เฮาได้เอาปลาอยู่น้องมาปล่อยใส่ทุกคนน้อย3ตัวอันนี้ขี้หมูก็ยังเริ่มเบิดละนี่เหลืออยู่นี่อีกบ่ได้ไล่นี่หมูน้อย3ตัวนี่ก็เริ่มได้ออกมาพี่ละสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:06 นาทีทุกคนเฮากําลังสิมุ่งหน้าออกจากลองสารเพื่อไปสวนเนาะทุกคนเนาะไปเอาเครื่องเอาของไปเอาไก่นะทุกคนเนาะแล้วก็อาจจะได้เข้าไปในเมืองหรือว่าอาจจะบ่ได้เข้ากระทาเบิ่งตัวจริงทุกคนแต่ว่าตอนนี้นี่เฮากําลังสิเดินทางไปสวนอยู่ตอนนี้อยู่ลองสารอยู่เด้อนี่เบิ่งบรรยากาศอ้อมข้างเนาะเปิดคลิปนิดนึงอยู่ลองสารเนาะตอนนี้กําลังสิมุ่งหน้าไปไปทุกคนไปตั้งเครื่องทุกคนเครื่องกับหลายแนวอยู่หลายยุคหลายแนวมื้อนี้ไปนําน้องอูลองซาน2คนเนาะทุกคนเนาะไปนํากัน2คนเดี๋ยวค่อยก็เป็นหมู่เจ้าอ่ะเด้หึเนี่ยอยู่เป็นหมู่เจ้าก็เป็นหมู่กันเฮาเป็นหมู่กันแล้วเป็นหยังมีหยังอยู่บ่อยู่เราเป็นหมู่กันเอาเดี๋ยวเฮาก็เป็นหมู่กันเฮาก็ไปนํากันไปแล้วน้องอูเรา2ลองซาน2คนอยู่บ่อยู่ก็เป็นหมู่กันไผเป็นหมู่นําเจ้าจะอยากเป็นหยังเป็นเอ้ยน้องเขาเป็นน้องหลายละเดี๋ยวเป็นเอ้ยเขาเป็นน้องอยากมีมู่เขาบ่มีมู่ไม่มู่อ่ะโอ้สมเสียวใครเอาสมเสียวมาไว้นี่เดี๋ยวไม่บอกสมแล้วอ่ะฮะแม่เขาจะไปซื้อบอกสมบ่บ่3072บ่ล่ะบอก017ป่ะทุกคนเดี๋ยวเอาสิมุ่งหน้าไปส่วนของทุกคนเนาะก็ต้องฟันฟ้าอุปสรรคไปหลายเติบทุกคนตอนนี้9โมง7นาทีแล้วไปทาเบิ่งมาฮอดส่วนสิตอนจังโปงเนาะตอนนี้11โมง11นาทีเฮาใกล้สิฮอดแล้วเนาะคําเนาะเฮามาฮอดอันนี้นี่โอ้แต่แรกๆพุ่นน่ะทุกคนตัวขึ้นผาจองตัวเคยมาถ่ายคลิปเอาบรรยากาศแถวนี้เทื่อนึงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ใกล้สิฮอดเต็มที่แล้วทุกคน11โมง12นาทีเนาะใกล้สิฮอดละยังเหลืออีกประมาณ10กิโลก็ฮอดส่วนตัวหนองนี่กว้างกว้างทุกคนบ่แห้งจ้าเถื่อทุกคนบ่เคยแห้งเลยคันไผเฮ็ดนาอยู่นี่เห็นบ่นาแถวนี้เขียวเบิดเขาจะเฮ็ดนาได้2ฤดูเพราะว่ามีอันน่ะมีอ่างน้ําจากหนองนี่ทุกคนมีน้ําใสสะดวกสบายเนาะตอนนี้เข้าใกล้สิเข้าสวนละวันที่อาจจะไปแวะตลาดก่อนหน่อยนึงเฮ็ดน้ํากินสวยก่อนแล้วจึงกลับไปเฮือนเนาะฮอดตลาดขุด3บาทละทุกคนวันนี่อันนี้มันบ้านตัวทุกคนบ้านไฮยอนเนาะเซิร์นเที่ยวบุญพระเวทบ้านไฮยอนเป็นบุญบ้านทุกคนวันที่10กับ11นี่เนาะเดือน2 2024นุ่มเท่บ่อยคนได้ทุกคน มานะมาเปิดอันนี้เนาะทุกคนเนาะประมาณวันที่10 11กับสิฮอดบุญพระเวทไปซั่นซะตัวอาหารก็ฮู้นี่แหละทุกคนเพราะว่าเห็นติดโปสเตอร์นี่เนาะมาแวะตลาดนิดนึงครับโอคําเพื่อสิเอาหยังไปกินตอนสวยนี้เนาะที่จริงอยากกินแกงเห็ดนี่เลยทุกคนตัวอยากกินแกงเห็ดใส่กับน้องอยู่แต่โอคำซื้อยังวันเป็นตาจะกินแกงเห็ดอยู่มาตลาดนี่ถือว่าได้หลายอย่างทุกคนเป็นของปลาของแบบบ้านๆเนี่ยก็มีเม็ดเนาะอยู่นี่นี่อู้เสียวยังวันนอกสดดีด้วยนี่เอาอย่างโอคำซีนมาหลายเธอสองนี่ข่อยจะกินข่อยจะกินแกงเห็ดแกงเห็ดไส้นอกเหรอเออแกงเห็ดไส้นอกก็ได้ข่อยแห้งหัวแห้งคือเลือกได้จะโตอ่ะเอาดอนไปบ่อ๋อไอ้ที่กอยบ่โอ้ตัวนี้น้อยนึงก็ตัวน้อยกอยแซ่บตัวน้อยนี่กอยแซ่บกว่าตัวเยอะก็สําหรับเท่าไหร่หั่นฮะ60พุ่นน่ะอันนี้เดี๋ยวขายเท่าไหร่เอานี่ให้สาวพันบอกเถอะนอไรเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เนาะอู้ไปเอาข้างส่วนวะอู้มีตื่มหลักแล้วตัว
เขาเดือดร้อนหยิบออกหยิบออกเว้ยสามพันเอาตัวนั้นเดสันตัวสดทันเดสันเอาที่เดียวกูเห็นเอามีตัวสดเด้เอาตัวสดนั่นดิตัวสดแต่ว่าอันนี้คนต้มแล้วหรอไปเฮ็ดกับแกงเลยหรอตัวสดเอาจ่ายไม่จ่ายค่าหอยเขาก่อน20,000ครับเอามาห้องไหนจะมีอยู่ในส่วนเนาะน่าจะมีอยู่บ้างแบบผัดบะหมี่กับตำแต่หอยละกินเยียบอย่างเช่นโอ้ยอยู่ส่วนก็มีอยู่มีแต่ซื้อเครื่องตำฮะไปฮะอู้เครื่องเมื่อวานเจ้าหาก็กินนี่ก็ได้อันไข่เอาเลยดีนะงามเลยโลดได้ก็เอาจักเอาสาวพันเนาะสาวพันพอละโอ้ยสุดสิจะกินแกงหนึ่งมันธรรมดาได้ดิบุ้มไหมนี่น้อยต้องอันไหนแนวนี้เนาะคักเนาะเอานี่สิเนี่ยก็ได้หลายอยู่ดิเหรอเฮ้ยเอาเศร้าเศร้าเชี่ยวเฮ็ดอีกอยู่มาซื้อเครื่องไปแต่งกินด้วยส่วนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาแวะซื้อของกินก่อนเนาะไม่จัดกระโทมาแล้วนี่เท่าไหร่มาหอดแล้วทุกคนมาหอดทางเขาสวนของเขาแล้วเนาะสวนจ้าพี่มาแล้วจ้าทางเขาคือเก่าจ้าตายคือเก่าส่วนเหมือนต้นกระจอนเอามันออกแล้วบ่เนาะถ้าเรามันออกเนี่ยก็สิได้เริ่มโครงการที่หนทางได้นี่เริ่มก็คือเก่าแล้วเราแบบมีเงินละเงินทำเมื่อละแต่เทศงานแต่งเมื่อละมุ่งของที่ว่าจังไหนเนาะคันว่าสมมติว่าของไม่ให้ละ3-4คนของพ่อมเราคอยพ่อมมาสิขอสิว่าดูนะฮะขอสิใจขอยก่อนบอกมันเนาะบอกดอกขอที่เตาธาตุอยู่เฮ็ดหลายเต่าอยู่ในแถวนี้ช่วงนี้เพิ่งเฮ็ดเต่าท่านไปเขากำลังจุกยี่ห้อก็มีอีกเขากำลังจุกท่านกำลังจุกว่ะจะเบิ่งว่ะเนี่ยกิ๊บทางเขาสวนเสร็จนี่นี่เดี๋ยวนี่นี่มีคนมาไส้น้ำลายเลยเห็นบอกเกี้ยงนี่เติร์ดนี่คนไม่ทักคนมาเอาทานนี่กันเคี้ยวตลอดได้นี่เกี้ยงหมดโบขจอนั้นเอาไม้เขาอ่ะเอาไม้เขาเขาให้เต่าทานย้อนมาอยู่นี่ย้อนมาเขาไปเอาต้นไม้อยู่แถวนี้เห็นบ่แบนเอาไม้แห้งไม้ตายอันนี้นี่ก็มาเอาแล้วก็บอย้อมออกใส่คืนให้ไปคือว่าเขาทอดออกมุ้ยเนาะคือว่าเขาทอดออกเนาะไม่นี่แหละเฮ้ยชื่อแล้วตอนเจ้าเฮ็ดคือว่าติ่มเลยบ่ติ่มบ่ติ่มอ่ะแต่ก็ยังดีกูบ่เฮ็ดหยังมันต้นก็บ่มาเอากว่านี้มันพอเอาละมันต้นก็ได้ขนาดนี่เขาบอกว่าตักกิ้งมันตายตายพูดลากมาเลยอูดเด้มันหักกว่านี้อูเลยเนี่ยจะเบิ่งดูจ้าเบิ่งไม้ต้นเนี่ยเนี่ยมันหักหรือมีคนมาลักขุดวะมันคือเป็นอะไรนี่วะเรื่องหัวเขาอะเบิ่งไม่เบิ่งดินใช่ไหมเป็นอันนั้นเหมือนคือหัวเขาหลายตัวหัวเขาอะมันคือแบบคล้ายๆคือห้อยตัดนี่แหละค่ายคือห้อยตัดแต่กับโบเมนจักเป็นจังไหนฮะมึงเนี่ยอันนี้นี่เพราะว่าต้องมีคนมาตัดเดี๋ยวเราค่อยว่าห้อยตัดว่าจะว่าเป็นยังไงห้อยนั่นนี่มีคนมาเอาหรอฮะมันก็เริ่มห่างหลายแล้วเนาะฟ้าลมอย่างก็หักละให้ได้ปีหน้านี่บ่งามบ่ได้นี่เนาะมันดูดสารอาหารอย่างไปมืดละ
เทศปีหน้านี่บ่ค่อยงามแล้วนี่พ่อมาบ่ฮู้นี่จักมาฮู้จักบ่มาฮู้บ่ฮู้เลยเฮ็ดแนวอยู่แนวกินก่อนทุกคนอยู่แนวกินสวยแล้วจริงๆได้เป็นทางกลับหมูก็ขายแล้วดิพอสดก็ขายหมูละหมูก็เบิดละไก่ก็เบิดละจักเหนื่อยฮู้นี่เอาไว้อนาคตเอาไว้เก็บกำไรได้อยู่ดินบินนี่วะกระเจบอกกระเจกระเจวะตอนนี้มาฮอดสวนแล้วนะทุกคนน้องกาอันนี้นี่ก็เป็นอ่างปลาที่เฮาได้เอาปลาอยู่น้องหันมาปล่อยใส่ทุกคนปลานิ้นแหละทุกคนปลานิ้นน้อยเนาะเท่าหน้านี่สิได้เอามาทอดกินแล้วสิแล้วนี่ทุกคน มันบ่ใหญ่หรอกปลานิ้นอันนี้เขาเจ้าบอกว่าตอนนี้คําว่าเรียกจะได้มันก็บ่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นปลานิ้นที่แบบว่าปลานิ้นที่เขาบ่ได้เฮ็ดหมั่นนะทุกคนคันบ่ได้เฮ็ดหมั่นแล้วมันก็สิบ่ใหญ่แล้วมันก็น้อยๆซะนี่น้อยๆซะนี่มันมีไข่เด้ทุกคนอันนี้นี่ก็เป็นบ่ออีกบ่อนึงทุกคนแต่ว่ามันบ่ค่อยมีน้ําละฮู้จักใส่จังฮู้นี่แต่ว่าบ่อแบบนี้นี่คําว่าเฮาปะแบบนี้นี่แล้วเฮาเอากุ้งอ่ะนะกุ้งอ่ะนะล็อบสเตอร์น้ําจืดมาใส่เนี่ยมันก็โอเคอยู่เด้เนาะเป็นไงล่ะโยปลาบ่ไกลหลายทุกคนเห็นบ่ปลาที่เอาขึ้นมาจากหนองนะทุกคนแต่มันก็ยังบ่ทันหมดเด้อทุกคนเด้อมันยังหลายอยู่นะเดี๋ยวตัวสิพาทุกคนวนอ้อมสวนลองเบิ่งเนาะทุกคนบ่ได้มาดุลละเนาะกะสุดก่อนนี่พ่อได้มานอนเฝ้าถากเพราะว่าไอ้แหล่หันขี่รถไปต่ําเขาเจ้าละเจ็บนะทุกคนเนาะให้พ่อสดหันมาเฝ้ามาเฝ้าสวนถากเนาะกะพ่อสดก็มาก็มาเฮ็ดของเฮ็ดหยังใส่กกมักสีดานี่จนหมดทุกคนเห็นบ่เฮ็ดห้องเฮ็ดอันนี้นี่ส่วนขี้ดินละใส่เพราะว่ามันกะบ่งามมันน่ะทุกคนต้นสีดามันบ่งามมันบ่เป็นโพนดีมันเลยแบบหดน้ํากับการหดน้ํานี่ก็บ่ได้ทุกคนแล้วก็เลยแบบพอมาเฮ็ดโพนเฮ็ดหยังใส่มันก็เริ่มโอเคขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะโอ้โหมอนออกไหลเท่าไหร่วะนี่แดงๆเลยที่จริงสุกๆมันต้องสีดําเนาะมอนนี่เอามาแต่น้ําไอ้วันส้มแหะส้มนะส้มว่าสุกๆมันต้องดำแบบนี้หวานอันนี้ต้นกล้วยกะไปแล้วนี่สิว่าสิให้นะไอ้แหล่เพิ่นขุดเหง่าไปแล้วเอาไปปลูกอยู่ลองซานแน่เนาะเดี๋ยวนี้น้ำบ่พอนะทุกคนก็กล้วยนี่ก็ได้น้ำบ่ค่อยพออันนี้พอได้เอาขุดใส่ขุดใส่จนเป็นวงมาทุกคนดิก็เริ่มแบบน่าจะโอเคแน่เนาะพอขุดใส่แล้วกะให้เพิ่นมาหดน้ำอันนี้ไอ้แหล่น่าจะหดน้ำอยู่ส่วนก็เริ่มแบบน้อยๆไปหลายเติบแล้วทุกคนเป็นเงาๆง่อยๆแห้งๆเนาะแต่กะทำอิดตัวกะตัดสินใจว่าโอ้บัตรสิขายเท่านึงล่ะขึ้นมากะยาล่ะทุกคนส่วนเฮาสิสร้างมาซํานี้เนาะส่วนเฮาสิสร้างมาได้ซํานี้นี่บ่แม่นง่ายๆทุกคนบ่จักลงเหือลงแหงน้ำพอบ่ไกลหลายทุกคนเด้แต่ว่ากะสิบ่ได้เฮ็ดหยังล่ะทุกคนเพราะว่าเฮาบ่ได้มาอยู่เด้สิให้แต่เพิ่นเฝ้าให้แล้วก็ให้ดูแลต้นไม้ให้ซื่อๆเพราะฉะนั้นซะแล้วก็ยังหมูนี่3ตัวหมูน้อยยังหมูน้อย3ตัวอันนี้ขี้หมูก็ยังเริ่มเบิดละนี่เหลืออยู่นี่อีกบ่ไกลหลายนี่นี่หมูน้อย3ตัวนี่ก็เริ่มได้ออกมาพี่ละนี่ทุกคนกินข้าวก็ดีตอนทำเรียบร้อยได้คอกไงเลยป่ะนี่ได้คอกไงเลยแล้วก็เพิ่นก็ได้ไปอยู่คอกไงแล้วก็พุ่นแหละเกือบๆไปเลยทุกคนไงแล้วก็ขายเนาะหมูไงนี่คือว่าขายออกเบิดละก็แล้วไปอีเวียกนึงทุกคนบ่เปลืองทําบ่เปลืองหยังปานใดเนาะเบิ่งบ่ที่สิเอาถังในมือนําก่อนสิเอาถังในมือลองซานนําอู้เลี้ยงยุงเป็นใหญ่ธรรมดาต้องเอาอีฟานหยังปิดดีๆเนาะอันนี้ซ้ําว่าเฮาเลี้ยงยุงเลยนี่อันนี้ก็แห้งละตัวเฮ็ดปุ๋ยมักตะกี้ตัวตัดฝาดละตัวเฮ็ดปุ๋ยมักเนาะมันเลยแบบเป็นนั้นนี่คุณเนาะที่จริงน้ําอันนี้นี่คันเอาไปหดนี่มันก็งามเหมือนกันเลยนี่แต่ว่าบ่ได้เอาไปหดนะบึงขนาดเลี้ยงนอนนั้นตัวบ่ก็ใหญ่ทุกคนน้ํานี่มันดีอีหลีเนาะมีแทงอันนี้แทงน้ํามีอันนี้มีหม้อมีหยังโอ้มีหยังมีฮอดหม้อต้มข้าวหมูนี่อันนี้อีกเดี๋ยวสิเอาเก็บไปหลายอย่างอยู่ทุกคนเด้เก็บนั่นเก็บนี่ไปเดี๋ยวมันก็หมดเนาะ
เก็บไปไว้ลองซานที่จริงกะบ่แม่นว่าเก็บไปดอกอยู่นี่กับป้าไว้คือกันแต่ว่าบางอย่างที่แบบว่ายังบ่ได้ใส่เฮาก็สิเก็บไปเนาะตัวอย่างเช่นอันนี้นี่มันออกมาแตกอันนั้นบ่ค่อยได้ใส่ก็เดี๋ยวก็สิเก็บไปคือกันเนาะต้นหมากมังกรนี่กะเริ่มโอเคอยู่ทุกคนมันมักแดดเด้อทุกคนต้นหมากมังกรนี่กะแต่ก็บ่ค่อยได้ฮดน้ําฮดหยังปานใดดอกบ่อในแดงก็เริ่มเงาแต่มันใหญ่งามอยู่เด้อทุกคนดอกมันบักใหญ่บักงามงามกว่าอยู่นั่นอีกลองซานอีกต้นไผ่ต้นหยังก็เริ่มใหญ่แล้วทุกคนเดี๋ยวตัวสิบ่ได้ขายละเพราะว่าอาศัยจ้างคนเฝ้าให้แล้วก็เก็บรักษาไว้เล็กๆน้อยๆเนาะรักษาไว้นี่แหละเนาะนี่ต้นไผ่ก็เริ่มสูงงามแล้วก็อันนี้เป็นไผ่กิมซุงเนาะทุกคนเนาะเก็บเอาไว้เก็บหน่อบ่ได้แม่นหยังหรอกเอาไว้เก็บหน่ออย่างเดียวพื้นที่ส่วนหลายก็เป็นนี่ไปสุดนี้สิได้ตัดเอาหญ้าหวานอิสราเอลนําตัดเอาหญ้าหวานอิสราเอลเอาเงามันไปปลูกไว้ลองซานเนาะไปขยายอันนี้ต้นมะนาวตาฮิติตั้งแต่พ่นดินใส่ปุ๋ยมามันเริ่มแบบออกดอกเด้ทุกคนเห็นบ่เริ่มออกดอกเริ่มงามแล้วรู้สึกใหญ่ใหญ่ขึ้นหลายอยู่เด้ตั้งแต่ตัวออกมาสุดก่อนนี่ตัวมาใส่ปุ๋ยตัวมาจิ้มมาหดน้ําเนาะมันก็เริ่มขึ้นละนี่2ต้นยังคือเก่าอยู่ต้นนี้แห้งคือเก่าวันนี้เราสิขุดไปลองซานซะเนาะต้นอันนี้เขาก็จนบักใหญ่ต้นผักบงต้นผักหอมผักซีผักซีบักงามไปแล้วสิได้ตัดไปแน่ละว่ามันหลายแห้งเนาะบักคงมันเขาก็ยังมีอยู่นี่ส่วนทางนี้ก็คือว่าแหละทุกคนยามนี้ยามแรงตัวบุมักอย่างเดียวคือส่วนนี้มันบ่มีน้ำเนาะก็ตามที่ทุกคนเห็นนี่แหละตัวบ่มีเวลามาเนี่ยเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่ลองซานแล้วก็เริ่มแบบบ่ค่อยได้มาส่วนน้ำอันนี้ก็แห้งทุกคนแห้งแรงพอสิซื้อนะพายางมาปลูกก็จักจังได๋เบิ่งปีหน้าก่อนสิลองเอาพายางมาปลูกลองเบิ่งมันสิอยู่บ่เนาะบ่ฮู้มันสิอยู่ซําไดเด้คันเอามาปลูกก็ได้ต้องมาปลูกแล้วก็ผักกาวมาติด2บ่อนี่มันก็พอมีป่าอยู่ทุกคนเล็กๆน้อยๆเนาะทางนั้นก็สิมีต้นมะพร้าวของพ่อเนาะต้นมะพร้าวของพ่ออ้อมหนองแล้วก็มีต้นกล้วยทุกคนทางนี้ก็มีหญ้าหวานอิสราเอลนําเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าตัดไปให้งัวก็หลายเติบละเนาะคันสิปล่อยงัวมาที่จริงก็อยากปล่อยงัวไว้คันได้อ้อมหัวดีๆนี่ปล่อยงัวไว้กินหญ้าแถวนี้นี่บ่ต้องได้หญ้ากับมันเลยคันเฮ็ดหัวอ้อมมันเนาะเฮ็ดหัวอ้อมเฮ็ดมีบ่อนน่ะห่มให้มันอยู่มันก็โอเคคือกันอันนี้มันน่าจะแห้งละต้นมะพร้าวพ่อก็เริ่มใหญ่ปลูกกะนี่แหละทุกคนดูแลต้นไม้ต้นหยังนี่แหละแห้งหมดละแถวนี้ของน้ำแถวนี้ก็แห้งหมดแต่ว่าน้ำสร้างก็ยังพอใช้ได้นะทุกคนเนาะมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวเห็นบ่ต้นมะพร้าวของพอมาปลูกก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาละว่าซั่นซะก็หญ้าเลยทุกคนถึงสิบ่ได้ค่อยได้มาแต่ก็ให้เบิ่งต้นไม้เบิ่งหยังนี่แหละทุกคนรักษาดินไว้ว่าซั่นซะตัวก็ซื้อในราคาที่ค่อนข้างว่าบ่แพงปานใดทุกคนก็ย้อนบ่แพงเนี่ยทุกคนจึงมีปัญหาหลายอย่างเนาะปัญหาเรื่องถนนปัญหาเรื่องการดึงสายไฟปัญหาโอ้ทุกปัญหาทุกคนเจ็บเส้นเลยบางทีท้อๆใจก็รู้สึกแบบจนอยากขายสวนพุ่นแหละทุกคนแบบว่ามีข่าวบ่ดีในข่าวในพวกส่วนหลายบ่ค่อยมีข่าวดีปานใดทุกคนเรื่องอยู่ส่วนนี้ก็เลยแบบยอมละคนแบบสิให้ดูแลเรื่องไกลเรื่องหยังตัวก็ยอมเหมือนกันคันเฮาบ่ดูแลเองนี่อยากว่ายากทุกคนยากอีหลีซอซีแบบสูสิเฮ็ดออกมามันได้ดีขนาดทุกคนเนาะมันบ่เฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้เนี่ยทุกคนคันเฮาบ่เฮ็ดเองนะเนาะเดี๋ยวสิได้ลุกเอาหญ้านี่ได้ทุกคนลุกเอาตออันหยังเดี๋ยวให้แล่เพิ่นมาตัดให้เนาะคือสิเอาแรงๆเพิ่นจึงสิได้กลับเนาะกู้เครื่องกู้หยังกลับก่อนเดี๋ยวนี้ให้แล่กําลังกู้เครื่องหลายอย่างอยู่เบิ่งน้องปลาดุกเฮาบ่มีแล้วปลาบ่เหลือละน้องปลาดุกกับปลาเมียงเกาะปลาเข่งบ่มีละเดี๋ยวนี้บ่มีจักหน่อยละกะยามันเนาะหญ้าหวานนี่ก็เริ่มหมดเพราะว่าเกี่ยวไปให้งัวหลายเติบนี่ตัวนี้ปงมาใหม่แล้วนี่สุดก่อนนี่ถูกฝนแน่ถูกฝนมันก็เลยแบบปงออกมาใหม่มันบ่ขาดติแหละตัวนั้นขาดตัวนี้ยังพอได้อยู่ฮะอันนี้ได้ดอกบ่บ่เพราะไอ้เครื่องเกาะที่แหละมันออกงามมีตัวนั้นเฮาจับซื้อออกหมดละถ้าไก่เจ้าขังไว้แล้วเนาะนี่ต
มันจะลองจับมันเลยบ่ฮู้ว่าอันนี้มันพลอยแฮงบ่บ่พลอยตัวนี้แน่นอยู่เนาะเออแล้วตัวนี้มันจะจังไปป๊อดๆๆดอกมันเป็นหยังคือว่าปล่อยเนาะเพราะมันในเผื่อเกาะมันหลายดอกตัวนี้นี่พอมันเผื่อบ่เกาะหลายตัวมันฝังอยู่ดินบ่กับเผื่อก็จะออกยางเนี่ยอันนี้ก็เริ่มปงแน่แล้วเนาะสุดก่อนมันถึกฝนได้เด้ค่อยสิให้เจ้าอ่ะนะตัดอันนี้ให้นําตัดเหง้าค่อยสิไปปลูกอยู่ลองซานนําบ่ขุดเอาตัดเอาตัดเอาบ่ขุดก็ได้อย่านี่ออกง่ายๆนึงน่ะตัดเอาตัดเอาลิงใช่เปล่าตัดแล้วเฮาตัดเป็นข้อซ้ําข้อมือนี่ก็ได้นี่เฮ็ดจังได๋มันก็บ่ตายนะหญ้านี่นะเฮาไปทิ่มปะไว้ซื้อก็ยังได้อย่าเฮาตัดเอาคือช่วงแบบซ้ําอ้อยเฮาเก็บเปาไปแม่นแหละแม่นแหละมันคล้ายๆคืออ้อยหั่นล่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดเมนูแซ่บๆสู่กินมื้อนี้ตัวนั้นมันโดกแล้วบ่ข่อยก็สิเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมานั่นนี่แหละเด้มาเบียงข่อยก็สิมาแวะน้ำหมดส่วนแรกก็เปิดสิตาอันนี้เถอะใส่ซาใส่ซะหน้าเที่ยงเลยพอน้ำปะนี่คันน้ำแห้งปะน้อยนึงไว้มันปะน้อยหลายแล้วมันตายใครก็ยามันแล้วบ่ตายเต็มมือเลยแล้วอยู่คันทันก็ซะแล้วก็เก็บปะน้อยใส่อันนั้นแล้วก็ยามันแห้งเสียดายน้ำไว้หดต้นไม้หลายกว่าเพราะไอ้โยนั่นแหละหนอแล้วเทใส่อ่างไว้น่ะลูกมันเอาอันน่ะสมมุติเอาอีหยังมากวดเอามึดกับบ่ได้วะอู้บ่ได้หรอกมันมีขี้หินเขาลูกเขาเล็กเนี่ยคันซะเอานี่ซะแห้งเลยก่อแล้วเฮาเอาไอ้นี่สวิงเฮาตักเอามาใส่2อ่างน่าสิได้เบิดหั่นแหละตักมาปลานิ้นอันนี้เลี้ยงจังได๋ก็บ่ใหญ่เลี้ยงเปลืองหัวอาหารน่ะหือเดี๋ยวมื้อหน้าก่อนนะไข่หลายค่ะนี่แหละย้อนมันไข่นี่แหละมันจึงบ่ใหญ่น่ะคันมันบ่ไข่มันก็สิใหญ่อยู่ส่วนหลายปลาเขาเอามานี่เขาต้องเฮ็ดหมั่นก่อนเออนี่บ่หมั่นเนาะต้องเฮ็ดหมั่นให้มันก่อนล่ะจึงเอามามันจึงสิใหญ่ปลาอันนี้น่ะคันปลาบ่เฮ็ดหมั่นล่ะเป็นอันนี้ล่ะกินหลายใส่ถุงใส่ถุงมามาขายโอ้ตายคล้ายๆถึกตั๋วขายนะปลาพวกนี้น่ะเอามาเลี้ยงจังได๋ก็บ่ใหญ่ดอกหญ้าหวานจังได๋มาตัดเดี๋ยวกู้อันนี้ก่อนไปเบิ่งทางนั้นก่อนเป็นจังได๋ล่ะเพราะว่าสุดนี้นี่สิเอาไปทางนั้นเดี๋ยวไปไว้ลองซานนะทุกคนเนาะหญ้านี่ก็เริ่มป้งออกมาละสิว่าให้ไอ้ไว้ให้งัวเด้อันนี้ก็ป้งออกมาหลายละตัดแล้วก็ป้งตัดแล้วก็ป้งก็โอเคอยู่แม่นเนาะเคลียร์แล้วเริ่มมีหญ้ามีหยังหลายละขี้งัวก็เริ่มมีเนาะแถวนี้น่าจะกู้งายอยู่ผ่านี่เก็บๆไปแล้วทุกคนเล็กๆน้อยๆเฟืองก็บ่ได้หลายพอซื้อมาสุดก่อนโอ้นี่ไอ้แหล่เก็บไปให้ล่ะนี่นี่อีกเนาะให้ไอ้แหล่เพิ่นข้างไปให้ไก่ฟูใหญ่ไก่แม่แม่ลกพอซั่นซะไก่แม่ลกไก่แม่ใหญ่เอามาแต่นําไอ้โลดก็ข้างไว้เบิดโอ้ไก่แม่เสียอีกตัวนึงแล้วบ่นี่ไก่น้อยก็ได้มายองมายิงได้เล็กๆน้อยๆก็ยามันเนาะอันนี้เป็นไก่ที่แบบว่ามันมาพร้อมอันนี้แหละทุกคนอันนี้ก็สิได้เอาเมือหมดนี่เป็นอันนี้นี่สิได้เอาเมือทั้งหมดเลยเอาไว้ไปเฮ็ดคอกไก่น้อยอยู่ลองซานเนาะสิได้มั่งออกเอาตัวนั้นก็สิเอาไปเป็นคอกเลยตัวนี้มันดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป่าว่างเนาะทุกคนเป็นกระต่ายเป็นหยังก็สิได้เก็บไปอยู่อันนี้นี่ก็บางทีก็สิเก็บไปมึงไก่อันนี้ก็เป็นตาเอาเลยไก่ประมาณเป็นร้อยบ่เหลือหายเบิดหายวับเบิดอันนี้ก็ว่าสิเอามือเลยนี่แหละมันก็ปุ้มๆอยู่ยามันรอดสำเร็จก็สำคัญล่ะสิจับมือมีไก่น้อยไก่ใหญ่เนาะผสมปนกันอันนี้เป็นไก่ตีเบิดนี่เป็นไก่ตีไก่อย่างผสมเพราะว่าพอพันไม่พันเอามาแต่นําไอ้โลดเนาะงัวกะเป็นอันนี้ล่ะก็เริ่มมีขี้มีหยังมันหลายเติบอยู่ก็พอมีเฟืองให้มันก็รู้สึกว่ารู้สึกมันน้อยลงครับไอ้แหละจะรู้สึกว่างัวมันน้อยลงบ่ข่อยรู้สึกว่างัวมันน้อยลงกว่าเก่าเว้ยโอ้ยแห้งเล็กแห้งน้อยอยู่ซั่นนี่
แถวนี้บ่อในแดงกาเจ้าหน่อยก็สิเป็นบ่อห้างละเอามาแต่น้ำอ้อยวันตอนนั้นขยายมาโอ้ได้หลายเท่าไหร่วะเนาะแต่ว่าบางทีไปสุนีสิได้ซื้อเปาดำนี่อีกซื้อถุงเปายางดำนี่ตอนสุดก่อนนี่ไปลืมซื้อแถววะเนาะลืมซื้อแถววะเลยแบบบ่ได้ใส่ว่าซั่นซะแถวนี้นี่ถือว่าแบบเป็นปุ๋ยสั้นดีเลยได้นี่อยู่ทางเทิงนี่ต้นไม้อย่างอยู่แถวๆใกล้ๆนี่โอ้ยบักงามเบื้องต้นอันนี้ต้นอย่างวะอันนี้ต้นบักนาวว่ะมาคุกต้นมะพุกนี่ยังงามยังรับมันอยู่ไกลน้ำตัวนี้ขนาดไหนได้น้ำพอมันก็งามปะนะต้นทุเรียนนี่อยากเหงาได้นี่สิรอดทุบรอดทุตามเวรตามกรรมต้นไหนก็ได้มักเพชรก็ออกไปไกลหลายมึงสู้นี่สิได้เก็บไปก่อนหลายเท่าไรวะเก็บไปเฮือนพุ่นมักม่วงก็เริ่มออกเลยได้นี่ต้นมักเพชรออกไปไกลหลายต้นหนกเพชรนี่ก็พอสวดปลูกไงงามแถวนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่มะม่วงออกปีแรกนี่ปีทำอิดหมากน้อยๆหอยเต็มก็ค่อยๆไปเลยทุกคนที่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาช่วงนี้บ่ค่อยจะมีเวลาอยู่แบบแท้ๆค่อยๆเที่ยวไปเที่ยวมาหมากหนาวก็ดีได้ซื้อมาบ่ซั่นบ่มีอันกินแท้อยู่นี่ๆบ่ออกเลยบ่มีหมกหนาวเลยสั่นนี่เซ็ดแท้เนาะต้นอันนี้กับมีราคาได้ทุกคนต้นไม้เด้อนี่รักษาไว้เนาะปะมันไว้นี่ล่ะมันใหญ่มันน้อยก็แล้วแต่มันเพี้ยขึ้นต้นหมกหนาวบางทีสิมาตอนกิ่งเอาอยู่นี่แหละทุกคนไปปลูกแต่ว่าตัวเพิ่นอยากปลูกต้นน่ะนะไล่เมล็ดเพราะว่าอยู่ลาวนิยมไล่เมล็ดทุกคนนิยมบ่แท้ว่านี่ออกดอกเต็มพอมาใส่ปุ๋ยใส่น้ำเริ่มออกดอกเริ่มโป่งใบใหม่เนาะก็เริ่มดีแล้วทุกคนนี่เริ่มโอเคแล้วโอ้เบิ่งตัวนี้ดอกบ่ไกลหลายนี่เจ้านายก็ออกกันนามากเลยนี่เนาะเดี๋ยวเจ้านายแดดห่มนิดนึงก็ตัวก็สิมากู้เครื่องซวยไอ้แหละคือกันต้นหมากม่วงเพิ่นซื้อให้มากะเริ่มป้งขึ้นป้งขึ้นแล้วเด้แต่ว่าต้นนี้นี่บ่เข้าใจเบิ่งทรงมันคือแต่ซ้ำเก่าแหละทุกคนพยายามมันอยู่ในหดน้ำมันใส่ปุ๋ยมันเอาแท้เอาว่าก็ยังแบบคือซ้ำเก่าตลอดนี่แหละต้นหมกม่วงต้นนี้ต้นหมกม่วงต้นนี้คือกันอันนี้เนี่ยเอามาพร้อมกันเนาะเพิ่นซื้อให้2อย่างเนาะมีหมกม่วงอกร่องกับอันนี้นี่เขียวเสวยบ่เพิ่นซื้อให้แต่ว่ามันก็ปงอยู่เด้ปงยอดขึ้นเนาะปงยอดขึ้นมื้อนี้นี่ก็คือสิได้ขนเครื่องขนของไปหลายอย่างอยู่ทุกคนแต่ว่าแรงๆพุ่นแหละจังสิได้ขนแท้ๆเนาะแล้วก็ตอนแรงๆพุ่นจังสิกลับเฮือนคือกันเนาะมาอยู่สวนนี่ก็อยู่ไปก่อนทุกคนเงินตนได้มานั่งลิดอยู่ส่วนก่อนเล็กแรงพูดแหละเขาอิดว่าสิมาเอาเครื่องแล้วก็กลับเลยขึ้นไปขึ้นมากับอยู่ลิ่นก่อนซะจะได้กลับไปกับบ่ได้มีอย่างเฮ็ดทางไหนทุกคนเดี๋ยวสิได้ไปเฮือนแล้วก็กะว่าประมาณอันนั้นพูดซะประมาณจักสามโมงให้มันได้กลับเฮือนทีไรกับไปเฮ็ดอย่างกินกับพ่อกับแม่อยู่เฮือนเพราะว่าอยู่เฮือนท่านกะบ่ค่อยได้ไปบ่ค่อยได้กินข้าวร่วมกันดลละนะทุกคนเนาะบ่ค่อยได้กินข้าวร่วมกันดลละอันนี้ทั้งหน้าเฮือนทุกคนทั้งหน้าทางนี่กะถือว่าเคลียร์อย่างเรียบร้อยแล้วปัญหาเรื่องถนนนี่ก็บ่ค่อยมีปัญหาแล้วทุกคนบ่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเข้ามามีหยังก็เคลียร์ทางมีหยังเฮาซื้อกันใช้จ่ายมีหยังก็ครบละว่าซั่นซักก็เลยแบบบ่ค่อยมีปัญหาตัวก็ขึ้นทางนี้เอาที่จริงขึ้นทางนี้ก็สบายแหละแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดอันนี้ใส่แล้วก็เฮาก็ได้ขึ้นทางนี้เอาเพราะว่ามันก็คือว่าอะไรทุกคนเขาเรียกความสะดวกสบายเนาะอันนี้บ่ฮู้ว่านอนปงบ่ตัวประสิทธิ์ทุกคนไปเบิ่งทางบริเวณอันนี้โอ้โยล็อกประตูหัวอีกล็อกให้อย่างน้อเนาะประสิทธิ์ออกพาทุกคนไปเบิ่งกันนะส่วนมันต้นเขาเจ้าอยู่บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋แล้วฮู้เนาะไก่กับไอ้แหล่ว่ามันยังเหลืออีกประมาณ 2-3 ตัวมันมึนมันออกไปนอกหัวว่าซั่นซะออกไปนอกหัวไปเลาะปลาน่ะทุกคนไปเลาะปลามันเลยแบบจับมันบ่ได้มันก็บ่กลับมากินข้าวในแต่ว่ามันก็กลับมานอนเฮือนอยู่กลับมานอนคอกอยู่แต่ว่ามันอันนั้นน่ะทุกคนไอ้แหล่ว่ามันเหลือมัน 2-3 ตัวกระตากกระตากอยู่นอกเวลาปล่อยงวงเฮาได้มันกระตากอยู่นอกตลอดเพิ่นว่าดิก็ถ้าเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเนาะมึงมันโอ้ยบักคักโอ้กินส้มบ่กินม่อนบ่เอาม่อนไปกินส้มคักเด้ฮะจักหน่อยสิปิดไปลองกินส้มก่อนทุกคนคือสิแซ่บไปม่อนก็ได้นี่
แดงๆบักคักๆกินกับแจ่วคือสิแซ่บขนาดทุกคนมันสมๆเนาะมักฮุ่งกับพ่อมีกินอยู่ได้ทุกคนอันนี้ต้นอย่างนี้คือตายวะจนใหญ่แล้วก็ยังตายอยู่เป็นยังไงล่ะโยคือผู้ไปโรงเรียนมื้อนี้ไปเตะบานเตะบานตั้งเดือโยได้ไปอยู่แต่บ่มีเกิดดุมในอันนี้นี่ก็มาเฮ็ดแนวยูแนวกินทุกคนมาเฮ็ดแนวยูแนวกินเดี๋ยวสิมาเฮ็ดอันนั้นทุกคนเฮ็ดหลายอย่างอยู่ทุกคนพาทุกคนไปติดตามซองน้องอูดีกว่าเนาะเป็นยังไงอูคํามาสวนรอบนี้รู้สึกยังไงก็เย็นสบายแต่ว่าเมื่อกี้วินหัวรู้สึกว่าโอเคอยู่ได้เนาะเย็นสบายดีอยู่นี่มันก็นี่แหละทุกคนสมาชิกยังบ่ไปใส่ปะนี่คือดาพากันไปเลาะปลาเมื่อละจนใหญ่ละแมวก็ได้เราลิ้นอยู่นี่แล้วเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้กับบรรยากาศซิวๆทุกคนฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปทุกคนว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินแน่สิมีเมนูหยังแน่ฝากทุกคนไปเบิ่งเด้อทุกคนเด้อไปติดตามซองน้องอูลองซานสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีทุกคน